สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่าสโตคาสติกให้เพื่อนๆดูกันอีกเช่นเคยเลยนะครับซึ่งสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะฮะว่าจะมาเทรดทั้งหมด3ไม้ด้วยกันนะครับก็จะเทรดไม้ละ50ดอลลาร์นะครับ3ไม้ก็จะรวมเป็นเงินอยู่ที่150ดอลลาร์พอดีนะครับเท่ากับเงินที่ผมมีอยู่ในพอร์ตณตอนนี้พอดีเลยนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าด้วยเทคนิคสโตคาสติกที่เป็นเทคนิคที่ผมถนัดที่สุดนี้นะครับวันนี้จะช่วยให้ผมสามารถทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้ได้เท่าไหร่กันจากการเทรดทั้งหมด3ไม้ไม้ละ50ดอลลาร์นั่นเองนะฮะโอเคผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะเราไปเริ่มเทรดกันเลยครับโอเคครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะฮะสำหรับเทคนิคที่ผมจะมาใช้ในคลิปนี้นะฮะก็คือเทคนิคที่มีชื่อว่า Stochastic นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมจะมาแนะนำเทคนิค Stochastic ที่ผมจะใช้ในการเทรดในคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันก่อนละกันนะฮะว่าเทคนิค Stochastic ที่ผมจะใช้ในคลิปนี้นะครับมันเป็นเทคนิคอะไรแล้วก็ใช้เทรดยังไงนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆ เข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของ Olymtrade นะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆทำการตั้งค่าในส่วนของเทคนิค Stochastic ก่อนนะครับซึ่งวิธีการตั้งค่านะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนๆทำการตั้งค่ากราฟก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของ Olymtrade ครั้งแรกแล้วกราฟจะเป็นแผ่นภูมิแบบนี้อยู่นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำการตั้งค่านะครับในส่วนของกราฟแผ่นภูมิเนี่ยให้กลายเป็นกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นก่อนนะครับโดยการกดที่เมนูรูปกราฟตรงนี้นะครับซ้ายล่างตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะได้กราฟที่เป็นลักษณะของแท่งเทียนญี่ปุ่นโผล่ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะฮะเมื่อเพื่อนๆได้ทำการตั้งค่ากราฟเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นแบบนี้แล้วนะครับต่อไปก็ให้เพื่อนๆทำการตั้งค่าในส่วนของเทคนิคสโตคาสติกได้เลยนะฮะซึ่งวิธีการตั้งค่าเทคนิคนะฮะก็ให้เพื่อนๆไปที่เมนูรูปอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆดูในมือถือเนี่ยมันจะเป็นชื่อภาษาไทยว่าตัวบ่งชี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นเมนูรูปเครื่องมือเลขาคณิตนะฮะแบบนี้เลยก็กดเข้าไปนะครับเมื่อเพื่อนๆกดเข้ามาแล้วนะฮะก็ให้เพื่อนๆทำการเลื่อนลงไปนะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอกับเทคนิคสโตคาสติกตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะจะอยู่ด้านล่างในส่วนของ RSI นะครับเทคนิคสโตคาสติกนะฮะก็กดมาใช้งานได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกดมาใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการปิดในส่วนของแท็บเมนูไปนะฮะแล้วก็ทำการตั้งค่านะครับตั้งค่าเนี่ยกดที่รูปดินสอตรงนี้นะครับที่มุมขวาล่างตรงนี้เลยนะฮะกดไปเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆกดมาแล้วนะครับก็วิธีการตั้งค่านะฮะค่ามาตรฐานในส่วนของ Stochastic เขาจะตั้งมาให้เป็นค่า1433อยู่แล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับ1433นะฮะแต่เราจะไม่ได้ใช้ค่า1433นะครับเราจะใช้ค่า533นั่นเองนะครับสำหรับการเทรดของเราในคลิปนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ไขนะครับค่า1433เนี่ยให้เป็นค่า533แบบนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ทำการปิดไปนะฮะเท่านี้นะครับก็จะเป็นการเซตติ้งในส่วนของเทคนิคสโตคาสติกที่มีค่าเท่ากับ533เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้ต่อไปสำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้เทรดยังไงนะฮะก็สำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับวิธีการเทรดก็ง่ายมากๆเลยนะครับเวลาที่เราจะเทรดทุกครั้งนะครับเราจะรอให้เส้นสโตคาสติกสีฟ้านะครับทำการตัดกับเส้นสีแดงนะฮะถ้าเส้นสีฟ้านะครับตัดกับเส้นสีแดงลงนะครับก็คือเส้นสีฟ้าตัดลงนะฮะเราจะทำการกดเทรดลงนะครับยกตัวอย่างแบบนี้เลยนะครับเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงนะฮะถ้ามีลักษณะแบบนี้นะครับที่เส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงเราจะทำการกดเทรดลงนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าทำการตัดเส้นสีแดงขึ้นแบบนี้เราจะทำการกดเทรดขึ้นนะครับง่ายๆตามนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวทบทวนให้เพื่อนๆอีกรอบหนึ่งนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงเราจะทำการกดเทรดลงนะครับหรือว่ากดที่ปุ่มสีแดงนั่นเองนะฮะแต่กลับกันเมื่อไหร่ที่เส้นสีฟ้านะครับทำการตัดเส้นสีแดงขึ้นเราจะทำการกดเทรดขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่าสโตคาสติกนี้นั่นเองนะครับก็เพียงแค่รอให้เส้นตัดกันนะครับเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นเราก็กดเทรดขึ้นนะครับเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงเราก็เพียงแค่รอกดเทรดลงเท่านั้นเองนะครับอันนี้เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะไปเริ่มเทรดให้เพื่อนๆดูกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้การเทรดของผมทั้ง3ไม้จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ผมได้วางเอาไว้หรือเปล่านะครับกับเทคนิคสโตคาสติกนี้นะฮะ
โอเคผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไม้ที่1กันเลยครับโอเคครับผมคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่1ของเราแล้วนะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้ากำลังตัดเส้นสีแดงขึ้นแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ณช่วงนี้นะครับผมเห็นว่ากราฟเนี่ยวิ่งลงมาต่ำมากๆแล้วนะครับสังเกตจากการวิ่งของเขานะฮะที่ตอนนี้เนี่ยวิ่งต่ำลงมาได้ถ้าสังเกตดีๆก็คือไต่ระดับลงมาได้ต่ำมากแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับโอเคผมกราฟขึ้นแห่งใหม่แล้วนะฮะผมเลือกกดเทรดขึ้นเลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับเดี๋ยวอธิบายให้เพื่อนๆฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยทำไมผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็เพราะว่าเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้าทำการตัดเส้นสีแดงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กราฟเนี่ยวิ่งลงมาต่ำมากๆแล้วนะครับอีกอย่างนึงก็คือเราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเขาเนี่ยวิ่งลงมาต่ำแทบจะต่ำสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับสังเกตจากการวิ่งของเขานะฮะก็น่าจะเป็นช่วงที่เขาควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นนั่นเองนะฮะตามเทคนิคเลยนะครับกราฟวิ่งลงมาต่ำมากแล้วก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับบวกกับเส้นสโตคาสติกก็กำลังตัดขึ้นพอดีนะฮะไม้นี้ผมจึงค่อนข้างมั่นใจนะครับว่ากราฟจะวิ่งขึ้นนะฮะจึงเลือกกดเทรดขึ้นไปโอเคผมมาลุ้นกันครับว่าจะชนะไหมนะฮะคิดว่าน่าจะชนะแล้วนะครับอีก3วิสุดท้ายอ่ะโอเคผม1วิโอเคผมไม้ที่1สำหรับในคลิปนี้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำกำไรกลับมาได้อยู่ที่40ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็รวมแล้วนะฮะตอนนี้พอร์ตของผมก็กลายเป็น190ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับจากตอนแรกที่เป็น150ดอลลาร์เนาะตอนนี้ทำกำไรไม่ได้อีก40ดอลลาร์ก็รวมเป็น190ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับโอเคผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่2กันเลยครับโอเคผมคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะฮะสำหรับตอนนี้นะครับก็เป็นคู่เงิน GBP JPY นะครับก็เปิดมาเจอพอดีนะฮะตอนนี้เส้นสีฟ้าของเส้นสโตคาสติกของเรานะครับก็กำลังจะตัดเส้นสีแดงขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่กราฟเนี่ยวิ่งลงมาต่ำมากๆแล้วนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่กราฟเนี่ยกำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการกดเทรดขึ้นตามเทคนิคเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะโอเคผมโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะฮะกดช้าไปกราฟกระโดดนะฮะตรงนี้กราฟกระโดดนะครับจากที่ปิดแท่งเทียนปิดกราฟแท่งนี้เนาะปิดตรงนี้นะครับแต่ว่าเริ่มแท่งใหม่เนี่ยกระโดดมาอยู่นี่เลยนะฮะก็กดติดจุดที่กราฟกระโดดขึ้นมาตรงนี้ไปนะฮะก็มาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่2ของเราในคลิปนี้นะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะก็เพราะว่าตอนนี้นะครับณช่วงปัจจุบันนะฮะกราฟได้ทำการวิ่งลงมานะครับวิ่งไต่ระดับลงมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็สังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาลงมาต่ำมากนะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เขาน่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับสังเกตจากการที่มีแท่งสีเขียวเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเป็นแท่งที่กำลังบ่งบอกว่ากราฟณตอนนี้เนี่ยกำลังจะวิ่งขึ้นนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกนะครับก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีนะฮะผมก็เลยเลือกที่จะกดเทรดขึ้นตามเทคนิคไปนะครับเพราะคิดว่าช่วงนี้เนี่ยกราฟน่าจะกลับตัวขึ้นแล้วนะฮะก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะชนะไหมนะฮะโอ้ยพลาดไปนะฮะสำหรับไม้ที่2กดติดในส่วนของอันนี้นะฮะกดติดในส่วนของตอนที่กราฟกระโดดพอดีก็แพ้ไปนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้นะฮะไม่น่าเลยไม่น่ากดช้าไปเลยนะฮะถ้ากดเร็วกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยน่าจะชนะแล้วนะครับแต่โอเคผมไม่เป็นไรนะฮะยังเหลืออีก1ไม้ยังเหลืออีก1ไม้นะครับเราชนะมาแล้ว1ไม้เนาะแล้วก็แพ้ไม้เมื่อกี้อีก1ไม้ก็เดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่3กันเลยฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไม้ที่3จะชนะไหมนะครับโอเคผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่3กันเลยครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่3แล้วนะครับก็นี่เลยนะครับณนะตรงนี้เหมือนกราฟกำลังจะกลับตัวลงนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้าก็กำลังจะตัดเส้นสีแดงลงด้วยนะฮะก็คิดว่าน่าจะได้ไม้ที่3แล้วล่ะนะครับตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมผมถึงจะเลือกกดเทรดลงนะครับก็ตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับกราฟเนี่ยได้ทำการวิ่งขึ้นไปนะครับสูงมากแล้วนะฮะค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่เขาเนี่ยขึ้นไปสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็น่าจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะแล้วบวกกับเส้นสโตคาสติกที่กำลังตัดลงด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างมั่นใจเลยทีเดียวนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยกราฟน่าจะกำลังกลับตัวลงแล้วนะครับโอเคผมเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยนะฮะโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วนะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับสำหรับไม้ที่3นะฮะของเราในคลิปนี้
มาดูกันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับก็ก่อนหน้านี้เนาะเราชนะมาก่อนแล้ว1ไม้นะครับในไม้ที่1นะฮะแล้วก็เรามาแพ้ในไม้ที่2นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราชนะในไม้ที่3นะครับจะเท่ากับเราชนะ2ไม้แพ้1ไม้นะครับแต่ว่าเราจะยังได้กําไรจากการเทรดในคลิปนี้อยู่นั่นเองนะฮะก็มาลุ้นกันนะครับว่าในไม้ที่3นี้จะแพ้ไหมนะครับสําหรับการเทรดตามเทคนิค Stochastic นี้เลยนั่นเองนะฮะก็มาดูกันฮะมาดูกันอีกไม่ถึง30วิแล้วนะทุกคนก็ไม้นี้กดตามเทคนิคเลยนะครับณช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กราฟวิ่งขึ้นมาสูงมากๆแล้วควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะฮะแล้วก็บวกกับณช่วงที่กราฟกำลังจะกลับตัวลงตอนนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกเส้นสีฟ้ากำลังตัดเส้นสีแดงลงด้วยนะครับเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะฮะว่ากราฟช่วงนี้เนี่ยเข้าช่วงที่กำลังจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับก็เลยเลือกกดเทรดลงนะฮะไม้ที่3ชนะนะครับโอเคผมก็สลับไม้ที่3นะฮะชนะไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมสรุปแล้วนะฮะการเทรดของผมในคลิปนี้นะครับการเทรดด้วยเทคนิคสโตแคสติกเทรดไปทั้งหมด3ไม้นะครับชนะ2แพ้1นะครับทำกำไรไปได้อยู่ที่35ดอลลาร์นั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็จากพอร์ตเริ่มต้นนะครับที่มีอยู่ที่150ดอลลาร์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็น185ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะฮะก็คือได้กำไรมาอีก35ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมสามารถทำได้จากโอลิมเทดในคลิปนี้นั่นเองนะฮะ35ดอลลาร์นะครับจากการเทรดทั้งหมด3ไม้นะครับก็ใช้เวลาไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณ30นาทีด้วยกันนะฮะนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้จากโอลิมเทดในคลิปนี้นะครับ30นาที35ดอลลาร์นั่นเองนะฮะก็โอเคผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับนี่เลยนะครับก็คือการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้นั่นเองนะฮะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะฮะอยากจะลองเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทดนี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะฮะซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทดคลิกที่นี่นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกนะฮะเสร็จแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถขอเข้ากลุ่มสอนเทรดของผมมาได้เลยนะครับซึ่งภายในกลุ่มนะฮะผมก็จะคอยตอบคำถามของเพื่อนๆนะฮะแล้วก็คอยแชร์เทคนิคแล้วก็แชร์คลิปต่างๆของผมให้เพื่อนๆดูในกลุ่มนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับผมก็เพิ่งเข้าช่วงลาพักจากทหารนะครับก็เพิ่งจะมีเวลานะครับก็อาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีโพสแล้วก็มีคำถามของเพื่อนๆเยอะมากเลยนะครับที่ก่อนหน้านี้ผมไม่ได้ตอบแล้วก็ผมต้องมาไล่ตอบช่วงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้อาจจะตอบช้านิดนึงนะครับแต่ว่าจะพยายามตอบเพื่อนๆให้ครบทุกโพสแล้วก็ครบทุกข้อความที่เพื่อนๆส่งมาเลยครับก็โอเคผมสำหรับการเทรดของผมทั้ง3ไม้ในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ความรู้แล้วก็ได้อะไรดีๆกลับไปกันพอสมควรเลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้น่าจะมีคลิปถอนเงินให้ดูเร็วๆนี้นะครับช่วงประมาณท้ายสัปดาห์นะฮะเพราะว่าช่วงนี้ผมจะไม่ได้ถอนเงินนะครับน่าจะไม่ได้ถอนเงินทั้งสัปดาห์เลยนะครับน่าจะไปถอนทีเดียวตอนประมาณวันสุดท้ายก็คือประมาณวันศุกร์นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมพยายามจะเทรดทั้งสัปดาห์แล้วก็เก็บรวบรวมกำไรทั้งสัปดาห์แล้วก็เอามาสรุปทีเดียวเลยนะฮะว่าทั้งสัปดาห์เนี่ยผมสามารถทำกำไรจากโอลิมเทดนี้ได้เท่าไหร่นะครับก็เพื่อนๆจะได้เห็นการเติบโตของผมด้วยนะครับว่าผมเนี่ยณตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ที่ลาพักมานะครับผมเทรดดีขึ้นไปเท่าไหร่ผมเก่งขึ้นจากเดิมไปเท่าไหร่นั่นเองนะฮะก็เพื่อนๆจะได้เห็นพัฒนาการของผมด้วยแล้วเพื่อนๆก็จะได้เอาความรู้ที่ได้จากการพัฒนาการของผมนะฮะเอาไว้ใช้สำหรับการเทรดของเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบนะฮะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะฮะแล้วเจอกันสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.